เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านหลวงพ่อบอกว่านั่งตัวตรงเวลาตัวตรงเนี่ยเป็นไงมีภาวะตื่นรู้ไหมยืนตัวตรงมีไหมเพราะฉะนั้นเรารักษาสมาธิของเราตั้งมั่นได้ในการจะขยับอะไรก็ได้แต่ตัวต้องตรงแล้วตรงนี้มันจะมีภาวะตื่นรู้จะมองซ้ายมองขวาจะแลจะเฮ้ยข้างไหนหลังตรงแค่หลังตรงอย่างเดียวนะเพราะพระเจ้าบอกนั่งกายตรงแล้วขณะเดียวกันดำรงสติเฉพาะหน้าก็คือตาไม่เหมือนโยมแค่หลังตรงความรู้สึกตัวข้างหลังตื่นตาไม่เหมือนความรู้สึกตัวข้างหลังเมื่อตาไม่เหมือนมีสติความรู้สึกตัวข้างหลังคือสัพพัญญาโอเคนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เรียกว่า consciousnessสติสัมปชัญญะรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่า consciousness นะสติสัมปชัญญะเพราะมันเป็นความรู้สึกตัวเข้าไปในจิต consciousness เนี่ยมันหลับอยู่ในจิตนะไอ้ที่เราคิดเรานึกเนี่ยแต่มันมี consciousness คือสำนึกรู้หลับอยู่ในจิตแต่พอเรารู้สึกตัวถึงเขารู้สึกถึงเขารู้สึกถึงเขารู้สึกเข้าไปถึงเขาที่เนียนเข้าไปเนียนเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเขาก็ไปทำให้สำนึกรู้ข้างในตื่นแต่สำนึกรู้ข้างในตื่นเราก็ต้องมีสติตรงที่ไม่เหมือนไม่ลอยนะก็คือไม่เหมือนไม่ลอยก็คือเห็นก็คอนเนคไปที่คอนเชียสเนสเลยเห็นด้วยการรู้ชัดเห็นชัดไม่ต้องคิดเยอะฟังก็ด้วยการรู้ชัดด้วยคอนเชียสเนสโอเคนะไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ไม่ใช่ตัวที่หกใช่ไหมอะไรนะวิญญาณที่หกไม่ใช่วิญญาณconsciousness consciousness คือวิญญาณไงวิญญาณทั้ง6ใช่มั้ยวิญญาณทั้ง6ไง consciousness แต่อันนี้คือเรา connect เลยว่าวิญญาณทั้ง6มันมี i consciousness เราก็ต้องไม่เหม่อพอไม่เหม่อเราจะเกิด i consciousness แล้วตัวนี้ก็คือ body consciousness พอเรามี i consciousness body consciousness มันก็จะมี mind consciousness 10% ตรงเนี้ยเติมขึ้นมาโอเคนะเริ่มจาก body กับ eye consciousness ก่อนเราเริ่มจาก body เนี่ยให้มีความผ่อนคลายนะแล้วก็ให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวโดยก็รู้สึกตัวชัดตรงที่หลังตรงเพราะไอ้ตัวหลังตรงเนี่ยมันทำให้ควบคุมอิริยาบถท่าทางทั้งหมดถ้าหลังงอเนี่ยมันก็เหมือนกับซมซ่อนะถ้าหลังตรงเนี่ยมันถึงจะตื่นรู้เพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกตัว awarenessawareness of the body from back then you will got awareness of the whole body ถ้าเรารู้สึกตัวแค่จับอะไรจับอะไรเนี่ยนะมันรู้สึกตัวแค่จับแต่มันไม่รู้สึกทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้สึกตรงที่ความรู้สึกด้านหลังเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทั้งหมดอันนี้เป็นเทคนิคที่ค้นพบนะมาถึงปกติเราก็ฝึกรู้ตัวจับก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวแบบซิมเพิลแหละแค่แขนขยับแขนขยับหรือแต่งกายมันไม่รู้สึกตัวทั้งหมดแต่พอรู้สึกตัวตรงนี้มันตื่นรู้แล้วมัน all in awareness เคลื่อนก็อยู่ใน awareness ขยับก็อยู่ใน awareness all in awareness หมดเลยนะเพราะแน่นี้มันจะเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดแต่ความรู้สึกตัวที่เนี้ยที่ตื่นเนี่ยมันแค่ 10% แต่ 10% นี้ก็ถือว่าทำให้จิตตั้งมั่นในระดับสมาธิให้ได้ตอนนี้อีก 90% โยมต้องไปฝึกรู้สึกข้างในใจแต่ขณะรู้สึกในใจอย่าทิ้งตรงนี้ตรงนี้โยมต้องมีความรู้สึกเป็น awareness ที่ตื่นแล้วแล้วตอนนี้โยมก็รู้สึกในใจรู้สึกอะไร loving kindness more and more smile letting go รู้สึกในใจลมหายใจก็รู้สึกในใจแล้วตอนนี้พอโยมแค่รู้สึกลมหายใจก็รู้สึกในใจไอ้รู้สึกในใจเนี่ยมันก็จะทำให้ consciousness ที่อยู่ในใจของเราเนี่ย 90% ตื่นรู้แต่ในใจเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้ตื่นนะเรารู้สึกในใจรู้สึกในใจกำลังตรงนี้ไม่มีมันรู้สึกในใจแล้วมันจะง่วงเข้าใจยังมันจะง่วงรู้สึกลมหายใจก็ไม่ชัดแต่มันก็รู้สึกมีลมหายใจพอแต่พอตัวนี้มันไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าสัมปชัญญะภายนอกไม่มีกำลังไม่มีพอมีพอฝึกสัมปชัญญะภายใน
มันก็ไม่ชาร์จลมก็ไม่ค่อยชาร์จแล้วพอมันก็เหมือนง่วงๆอะไรเงี้ยน่ะนะแต่นี่ถ้าเรารู้สึกตัวนี้ชาร์จนะรู้สึกตัวนี้ชาร์จด้วยการเอา awareness มาตัวนี้ก่อนนะแล้วโดยเฉพาะเอา awareness จนเหมือนรู้สึกชาร์จอ่ะถ้ารู้สึกชาร์จนี่ทำไงแล้วมันจะรู้สึกชาร์จโยมเพิ่มการเห็นด้วยเด็กเห็นความรู้สึกตัวที่ชาร์จเห็นความรู้สึกตัวที่ขยายเห็นความรู้สึกตัวที่เป็นอิสระจากสมองอิสระจากจิตที่นึกคิดความรู้สึกตัวที่เป็นอิสระศีลเห็นยังไงถ้าเห็นไม่เป็นก็เห็นที่มือก่อนแต่ที่โยมตัวตรงนะหลังตรงนะแล้วโยมเห็นมือก่อนนะเห็นมือเคลื่อนไหวไปข้างหลังไหมเห็นมือไหมไม่ได้เห็นด้วยตาเล่นๆอย่างเงี้ยเล่นมันจะตื่นทีนิดนะค่อยๆตื่นละเพราะโยมเห็นย้อนกลับเป็นเห็นย้อนกลับเห็นทวนกลับเห็นไปข้างหลังเป็นพอเห็นไปข้างหลังเป็นโอ้โหความรู้สึกตัวข้างหลังมันจะชัดมากเลยจริงไหมเพราะ